ฝ่าดงอาถรรพ์เรื่องเล่าภูเขาควายดินแดนพิศวงซับซ้อนหลากมิติแหล่งพำนักของพระบางบดตำนานหินกินเหล็กภูเขาควายดินแดนอาถรรพ์ลี้ลับสุดอัศจรรย์ในเขตพื้นที่สปป.ลาวที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับความพิศวงของภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิของพญานาคเมืองลับแลตลอดจนเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพูดผีปีศาจอสุรกายที่พร้อมจะทดสอบกำลังใจของนักปฏิบัติจึงไม่แปลกว่าพระธุดงค์กรรมฐานมักจะไปบำเพ็ญภาวนาที่นี่เพราะถือเป็นด่านทดสอบจิตใจอันยอดเยี่ยมทั้งนี้ยังมีความเชื่อว่าภูเขาควายเป็นสถานที่ภาวนาของพระบางบดภิกษุผู้เล่นลับด้วยกายทิพย์และมีอายุหลายร้อยปีสามารถห่อเหินเดินอากาศหายตัวได้ปรากฏกายได้ทุกเมื่อคนที่พบเห็นพระบางบดได้ใช่ว่าจะไปภูเขาควายแล้วจะเห็นกันทุกคนเพราะล้วนอยู่ที่บุญกรรมสัมพันธ์กันมาทั้งนั้นโดยลักษณะของพระบางบดตามที่เคยพบเห็นกันตามคำบอกเล่าก็คือจีวรจะเป็นเนื้อผ้าโบราณไม่ฉันอาหารหยาบไม่แบกกรดไปมาอย่างไร้ร่องรอยซึ่งจะมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับพระทั่วไปในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่ามักจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ดังแว่วมาจากภูเขาควายบางก็เห็นพระเดินลงมาจากภูเขาควายเป็นรอยรูปเพื่อจะมาบิณฑบาตชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือพระบางบดนอกจากนี้บนภูเขาควายยังเป็นแหล่งของธาตุกายสิทธิ์ต่างๆที่มีฤทธิ์ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลปรอดและแร่กายสิทธิ์ที่หลายคนต่างแสวงหาโดยอีกหนึ่งตำนานที่ถูกเล่าขานไว้ในหนังสือบุรพาปฏิหารปี2546เกี่ยวกับหินกินเหล็กบนภูเขาควายใจความว่าหินกินเหล็กเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีอยู่บนยอดภูเขาควายครั้งแรกของการพบเจอหินชนิดนี้ท่านว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านไปขุดต้นไม้บนภูเขาควายแล้วปรากฏเป็นเรื่องแปลกว่าจอบเสียมของชาวบ้านที่ขุดดินลงไปในพื้นดินเกิดการผุกร่อนแล้วหักลงอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ยังเป็นของใหม่และใช้งานได้ดีอยู่แท้ๆจนกระทั่งชาวบ้านสืบค้นพบสาเหตุที่แท้จริงว่าภายในดินแดนภูเขาควายนั้นมีแร่อัศจรรย์อยู่มันคือหินกินเหล็กนั่นเองอำนาจจากหินกินเหล็กสามารถทำลายเนื้อเหล็กกล้าดีๆให้ผุก่อนลงภายในระยะเวลาอันสั้นนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่ามันมีอำนาจทางมหาอุดหยุดกระสุนเฉกเช่นเดียวกันกับเหล็กไหลดังนั้นผู้รู้จึงสันนิษฐานและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเหล็กไหลเหมือนกันแต่เป็นอีกชนิดหนึ่งอย่างเหล็กไหลแท้ๆนั้นเขาจะมีอำนาจด้านการกินไฟและไฟฟ้าซึ่งของเหล่านี้นับว่าเป็นของแปลกอาถรรพ์มีจิตวิญญาณอยู่ในตัวแร่นั้นภูเขาควายเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงอยู่ห่างจากเวียงจันทร์ประมาณ7กิโลเมตรและมีทางเข้าหลายทางด้วยกันซึ่งในปัจจุบันภูเขาควายก็ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สัปยะที่พระธุดงค์กรรมฐานและนักปฏิบัติไปบำเพ็ญภาวนาขณะเดียวกันก็ยังมีวัดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่ยังคงธรรมชาติป่าไม้อันอุดมและเป็นดินแดนอันอาถรรพ์และลี้ลับชวนพิศวงครั้งหนึ่งบนภูเขาควายกับการไปจำพรรษาของเหล่าหลวงพ่อชาวไทยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆของภูเขาควายกันมาบ้างแล้วผมจะเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวในมุมมองที่ได้พบเห็นเล่าสู่ฟังเมื่อเดือนมิถุนายนปี2557ผมได้มีโอกาสไปส่งหลวงพ่อซึ่งเป็นบิดาของผมเพื่อไปจำพรรษาบนถ้ำสะแนนบนภูเขาควายโดยเดินทางไปที่หนองคายเข้าเวียงจันทร์และออกมาเป็นระยะทางอีกประมาณ100กิโลเมตรไปยังบ้านนาไซผ่านทางยาท่านอธิการบุญวิไม่ขอเอ่ยนามซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่และประธานคณะกรรมการพระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งชาติแขวงบริคำไซสปป.ลาวไปยังวัดโพสัยยารามบ้านนาไซเมืองพระพุทธบาทแขวงบริคำไซ
ในปัจจุบันนี้การขึ้นไปอยู่ข้ามวันข้ามคืนกลางป่ารกทึบบนภูเขาควายนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เหตุเพราะว่าภูเขาควายนั้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติลาวไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อ 50-80 ปีก่อนที่ใครก็สามารถขึ้นไปได้ถ้าให้อธิบายก็คงยาวเอาเป็นว่าแม้แต่ชาวบ้านคนลาวหรือพระลาวแท้ๆแถวนั้นก็ยังไม่กล้าขึ้นไปนอนอยู่บนภูเขาควายข้ามวันข้ามคืนเพราะไม่เกินบ่าย 4 โมงเย็นชาวบ้านที่ไปหาของป่าล่าสัตว์และพระลาวเขาก็จะลงจากภูเขาลูกนั้นกันหมดเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกครับส่วนผมและผู้ติดตามอีก2คนก็ได้เดินทางกลับไทยในวันต่อมาภูเขาควายนั้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติลาวซึ่งกินพื้นที่กว่า 2,400 ตารางกิโลเมตรเป็นธรรมชาติเหมือนบ้านเราเมื่อ60ปีก่อนที่ต้นไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากต้นไม้ใหญ่ๆชนิด10คนโอบไม่มิดก็มีให้เห็นได้ทั่วไปหาป่าแบบนี้ในบ้านเราแทบจะไม่มีแล้วภูเขาควายมีอาณาเขตทอดยาวกว่า120กิโลเมตรเริ่มจากเวียงจันทน์หนองคายถึงเมืองปากสันเมืองบริคำบึงการแขวงบริคำไซแถวเมืองทุรคมที่คนส่วนใหญ่ไปกันนั้นเป็นเพียงส่วนต้นๆของภูเขาควายครับที่ป่าแถวนั้นโดยมากไม่มีอะไรเท่าไหร่ออกร้อนแห้งแล้งหน่อยมีโขดหินซะเป็นส่วนใหญ่และเป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวตามโขดหินทั่วๆไปเทียบกับป่าทางเข้าแขวงบริคำไซไม่ได้เลยเพราะทางนี้เป็นภูเขาสูงชันเป็นป่ารกและชื้นมากชนิดที่ว่าตากผ้าบนภูเขา2วันอย่างแห้งไม่สนิทเลยซึ่งการเป็นพระแล้วออกมาทุดงเดินตามทางถิ่นทุรกันดารต่างๆอยู่กินตามป่าเขาไม่มีไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใช้อยู่เพื่อละซึ่งกิเลสนั้นเป็นเรื่องที่แสนจะยากลำบากมากครับเราท่านๆที่เป็นเพียงผู้ติดตามยังเหนื่อยท้อใจเองเลยไม่ได้สุขสบายแม้แต่น้อยเหมือนพระตามบ้านหรือพระในเมืองทั่วๆไปที่กินอยู่อย่างสุขสบายกันซะส่วนใหญ่ทั้งแย่งกิจนิมนต์แย่งซองปัจจัยกันตามงานสวดต่างๆกล่าวกันตรงๆว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่นั้นมีกิเลสมากและหนากว่าคนธรรมดามากครับเพราะมาบวชเพื่อแสวงหาชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งพัดยศสะสมกิเลสน้อยนักที่จะมาบวชเพื่อละกิเลสกันไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ในประเทศลาวก็เช่นเดียวกันเห็นแล้วก็โปร่งครับหลวงพ่อท่านอยู่บนภูเขาควายที่บริเวณถ้ำสะแนนเพื่อปฏิบัติธรรมในพรรษานั้นเพียงรูปเดียวเพราะพระสงฆ์ลาวรูปอื่นๆต่างก็ไม่กล้าขึ้นไปอยู่ด้วยโดยขึ้นมาอยู่ห่างจากวัดโพสยารามซึ่งอยู่ตรงตีนเขากลางหมู่บ้านข้างล่างซึ่งต้องเดินเท้าไปกลับประมาณ6กิโลเมตรเพื่อจะมาฉันอาหารเช้าเพียงครั้งเดียวอาทิตย์แรกท่านก็พอเดินไหวแต่ต่อมาเดินทุกวันก็ไม่ค่อยจะไหวเพราะเริ่มชราอายุมากแล้วเลยอาศัยว่า 2-3 วันจึงลงมาฉันอาหารภายในวัดสักครั้งหนึ่งในระหว่างที่จำพรรษาอยู่บนภูเขาควายเป็นเวลาหลายเดือนนั้นท่านก็ได้เขียนบันทึกถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งเรื่องชีวิตประจำวันตั้งแต่วันแรกที่ท่านออกบวชและเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับต่างๆผมไม่ขอเปิดเผยข้อมูลเพราะท่านบันทึกไว้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นท่านสั่งห้ามเผยแพร่ใดๆทั้งสิ้นแต่จะขอกล่าวเพียงสั้นๆว่าภูมิเทวดานรกสวรรค์สิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนั้นมีจริงครับใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันเพราะสุดแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนท่านบอกผมว่าบนภูเขาควายนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของมีค่ามากมายที่ดูแลรักษาอยู่โดยภูมิเทวดาและสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรกับบรรดาของเหล่านี้รวมทั้งเรื่องเหล็กไหลด้วยท่านบอกแต่เพียงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรใส่ใจและไม่ใช่หนทางธรรมท่านเพียงต้องการเพื่อไปปฏิบัติธรรมภาวนาและบำเพ็ญเพียรเท่านั้นส่วนใครที่อยากจะได้อยากจะเอาของมีค่าต่างๆท่านก็บอกได้เพียงว่าก็ห้ามกันไม่ได้แต่ก็ต้องเจอกับอันตรายมากมายทั้งจากคนสัตว์หรือทหารลาวจับกุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นซึ่งจะเข้ามาขัดขวางผู้ที่มีกิเลสหนาจนแทบจะเอาชีวิตไม่ได้ทั้งคนทั้งพระ
หายสาบสูญไปก็มีอยู่เรื่อยๆหลายที่หลายแห่งก็เจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ตามซอกหลืบผาต่างๆก็ถือเป็นเรื่องปกติอีกนั่นแหละครับผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนที่เล่ามานี้เพียงเพราะอยากแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อดำรงพุทธศาสนาและประพฤติชอบในทางที่ดีรายละเอียดเรื่องราวต่างๆนั้นมีมากมายมากครับแต่ผมจะขอเล่าเพียงแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ